ไปต่อที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกเมื่อวานนี้ครับนัดตกค้าง BG ปทุมยูเนเต็ดก็ชนะโปลิสเทโร3ประตูต่อ1ขยับขึ้นอันดับที่5ของตารางคะแนนเกมนี้ BG ปทุมมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากเกมนัดที่แล้วที่แพ้หนองบัวพิชยา FC นะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็ใช้กาซิโอเซสกับทางอาจิศักดิ์ซอสูงเนินเกมรุกใช้ดีดอโคเฮนเจริญศักดิ์วงกรอิกซานฟานดีเริ่มเกมมา7นาที BG ก็ได้ประตูออกนำครับจากจังหวะที่อภิสิทธิ์โสระดาพาบอลแหวกเกมรับของโปลิสเทโร FC ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายเปิดเข้าในจ่ายเข้ากลางให้วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับกับตัวยิงบอลผ่านมือสินทวีชัยหทัยรัตนกุลเข้าไป BG United ก็ขึ้นนำโปลิสเทโร1ประตูต่อ0ครึ่งแรกมีประตูเดียวครับลูกนี้ของเจ้ายิมวรชิตครึ่งหลังนาทีที่67 BG ปทุมยูไนเต็ดก็ออกนำ2ประตูต่อ0จากจังหวะที่ธีรศิลป์แดงดาสปีดไปไล่บอลมาให้ออกหลังครับแล้วจ่ายมาให้ทางด้านของเปาโลคอนราโดครับยิงบอลผ่านมือสินทวีชัยเข้าไปความขยันของธีรศิลป์แล้วครับเนี่ยจากบอลยาวที่เพื่อนเปิดมาแล้วเขาก็ไล่จนสุดไม่ให้บอลออกครับเกือบจะออกอยู่แล้วครับมุ้ยไปเอาบอลกลับมาได้แล้วจ่ายให้คอร์โดยิงเข้าไปนาทีที่76 BG ก็มาได้ลูกที่3จากจังหวะโต้กลับเร็วครับธีรศิลป์แดงดาดึงตัวประกบดูนะครับ2คน3คนแล้วเห็นเจริญศักดิ์วงกรครับเติมขึ้นมาไหลบอลให้เจริญศักดิ์วิ่งมายิงยัดเสาแรกเข้าไปธีรศิลป์ก็ทำ2แอสซิสต์นะครับดูจังหวะนี้ฮะความเก๋าของมุ้ยธีรศิลป์เนี่ยดึงผู้เล่นของโปลิสเทโร3คนนะครับทำให้เจ้าเท่เจริญศักดิ์ได้เติมขึ้นมายิงเข้าไปโปลิสเทโรก็สู้ครับแล้วมาได้ประตูตีไข่แตกนาทีที่82ครับจากไอแซคคอนนี่ไอแซคคอนนี่ท้ายเกมรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคเขาดันไปเป็นกองหน้าตลอดครับนี่ก็หม่งเข้าไปคือตำแหน่งจริงๆพอเริ่มเกมเนี่ยเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแต่ท้ายเกมเนี่ยเขาจะโดนดันไปเล่นกองหน้าแล้วก็ได้ผลอยู่หลายครั้งครับนี่ก็ทำประตูได้จบเกม BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะโปลิสเทโร FC 3ประตูต่อ1ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายแต่ก็มีประเด็นดราม่าครับเพราะว่าเดียโก้หลุยซานโตไม่มีชื่อในทีมมา2นัดติดต่อกันทั้งๆที่เจ้าตัวไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรนัดสุดท้ายที่เขาลงสนามให้กับBG ก็คือเกมที่ BG เปิดบ้านชนะเมืองทองยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ซึ่งเกมนั้นเนี่ยเขาก็มีเวลาอยู่ในสนามประมาณ5นาทีไม่รวมช่วงทดเจ็บแล้วก็ในเกมนั้นทำ1แอสซิสต์เจ้าตัวเนี่ยก็เลยโพสต์เป็นภาษาไทยเลยนะฮะโพสต์ใน Instagram ของตัวเองเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเองเพราะว่าก็มีแฟนบอลไปถามหรือสงสัยว่าเฮ้ยเขาหายไปไหนนะครับเขาก็เลยโพสต์แบบนี้ว่าแฟน BG และแฟนชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมไม่ได้เล่นฉันสุขภาพดี 100% มันเป็นการตัดสินใจของสโมสรที่จะไม่เล่นคือภาษาเขาอาจจะไม่สละสลวยนะเพราะว่านี่คือคนต่างชาติอาจจะเรียกว่าเขียนภาษาไทยเรียบเรียงมาไม่ได้สวยสละสลวยแต่ว่าเข้าใจได้นะครับว่าความหมายก็ประมาณว่าก็มีหลายคนมาถามทำไมเขาไม่ได้เล่นฉันสุขภาพดี 100% ก็คือเขาไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้มีปัญหาการเจ็บป่วยอะไรนะครับแต่ว่าสโมสรไม่ตัดสินใจเลือกลงเล่นก็เท่านั้นเองนะครับเจ้าตัวนั้นเนี่ยเคยออกมาโพสต์ว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับวงการฟุตบอลไทยตอนนี้อายุ35ปีนะครับ BG ก็มี14คะแนนนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่อันดับที่5ของตารางในศึกลีโวไทยลีกนัดต่อไปจะเปิดบ้านเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกาถูกตารางคะแนนชลบุรีเป็นจ่าฝูงบุรีรัมย์ตามอันดับ2ถูกแบงคอกอันดับ3ราชบุรีอันดับ4 BG มาอันดับที่5แล้วครับ